และนี่คืออีกเรื่องจากมัลติเวิร์สถ้าสปีกเกอร์แมนไททันไม่สามารถถูกช่วยเหลือจากไททันคาเมล่าแมนได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยช่วยด้วยฮ่าจะกินจะตายตายซะเจ้าคาเมล่าค่ะคาเมล่าตัวนี้จะไม่ช่วยแล้วฉันจะปกป้องได้จะที่ไหนฮะถ้าตายซะรีบกลับซูเปอร์เอกเลยทำดีมากสปีกเกอร์แมนฉันขอซ้ำมึงนี่สปีกเกอร์นี่แกอีกแล้ววะทำไมแกชอบไปแย่งผลงานอย่างนี้เนี่ยเรื่องผลงานของฉันนะเว้ยผลงานของจีแมนผู้นี้ไม่ได้แย่งผลงานจนหมอไซหมอนี่มานานแล้วไอ้คาเมล่าหน้าโง่เนี่ยฮะโอ้ยน่าเบื่อชาวบ้านเลยกลับดีกว่าสกิปไปดิทุกนายกับฐานไปไหนก็ไปฉันจะเล่นกับไอ้หมอนี่สปีกเกอร์แมนทำไมนายทำอย่างนั้นล่ะเอ้ยขอโทษนะรุ่นพี่ฉันไม่ถูกควบคุมหรอกฉันหมัดไส้พี่มานานแล้วพี่แย่งซาลาเปาผมไปตอนสี่ขวบแต่ตอนนี้มันเป็นตอนที่ผมต้องมาแก้แค้นสปีกเกอร์แมนคุยกันนิดเอาซาลาเปาผมและนี่จะเป็นจุดจบของไททันคาเมล่าแมนหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ตรงนี้หรือเปล่านะที่ไททันคาเมล่าต่อสู้พ่ายแพ้น่ะทหารทุกนายพวกเราได้สูญเสียครั้งใหญ่ไปคาเมล่าไททันผู้ยอมเสียสละแม้กระทั่งขาแขนเขาสูญเสียทุกอย่างเขาเสียชีพเสียเกียรติจะเสียสักท่านหัวหน้าครับทุกคนเคารพเคารพครับเคารพแล้วท่านคาเมล่าจะรอดไหมครับคุณรุ่นพี่เขาไม่รอดแล้วเขาเสียขาไปแล้วเขาเสียแขนเขาเสียใจเขาไร้หัวใจแต่ไม่ต้องห่วงนะทหารทุกนายเราศพให้ท่านกับทหารของเรากันได้ครับรุ่นพี่เอาล่ะทหารทุกคนลุกขึ้นมามาหยิบร่างกายของท่านคาเมล่าตัวนี้ไปแล้วโอ้ยผู้นายทุกคนไหวเปล่าท่านคาเมล่าตัวใหญ่มากเลยเดินหน้ายกไปเดินหน้าซ้ายlet's go ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาและโลกก็ได้เข้าสู่ช่วงโกลาหล RIP คาเมล่าไททันเอ้ยกระดาษดีกว่าเว้ยคาเมล่าแมนตายหมดแล้วขอต้อนรับกันกลับมานะเจ้าหนุ่มน้อยสปีกเกอร์สวัสดีเจ้าจีแมนคาเมล่ามากระจอกฉันรู้สึกดีใจจริงๆที่นายเลือกตัดสินใจกลับมาอยู่กับพวกเราอ่ะนะมันเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเพราะพวกเราก็คือพี่น้องร่วมสาบานกันมาตั้งแต่เด็กโอ้ขอบคุณที่เอาศพขามันมาด้วยในท่านของคาเมล่าล่ะนายน่ะแบ่งลูกโอมให้ฉันตอนเด็กแต่ไอ้นั่นมันแย่งไปหมดเลยมันก็สมควรแล้วเฮ้ยเอาล่ะทหารทุกนายสกิบิดี้ต่อจากนี้จะเป็นพิธีการมอบยศขุนนางให้กับสปีกเกอร์ไททันโอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ให้เกลียดฉันและต่อจากนี้สปีกเกอร์ไททันจะกลายเป็นพวกของเราต่อมาเย้ยพิธีรับยศขุนนางนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเอาทุกคนฉลองแล้วฉลองทำไมไททันสปีกเกอร์แมนอยู่กับพวกสกิบีดี้ได้อะแย่แล้วนี่มันเกิดการหักหลังเกิดขึ้นหรอไม่ได้การละต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าต้องนำเรื่องนี้กลับถามสกิบีดี้จงเจริญข้อมูลลับ101จดบันทึกเอาล่ะทุกคนขอบคุณพวกสปีกเกอร์แมนอีกรอบสิขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือที่ผมเลือกไปอยู่กับสกิบีดี้เนี่ยว่าพวกคุณน่ะเป็นคนดีๆระเบียบจิตใจถ้าพวกคุณน่ะมีหัวใจต่างจากเจ้าคาเมล่าที่มันนั่งโถส้วมทุกวันมันเหม็นเข้าใจไหมมันเหม็นมันไม่กดน้ํามันไม่ล้างมือใจเย็นใจเย็นใจเย็นสปีกเกอร์ฉันเข้าใจนายนะฉันเข้าใจหมดแล้วเรื่องหมดฉันเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยมันไม่ล้างมือมานี่มานี่มานี่เข้าฐานดีกว่าถึงเวลาเข้าฐานแล้วเดี๋ยวนายเนี่ยต้องไปสงบสติอารมณ์ก่อนละกันมีแต่นายเข้าใจมีแต่นายที่เข้าใจจีแมนเวลาของนายมันเปิดระบุตามมาตามมาตามมาเว้ยแล้วมันเบนนะมันพ่นระบุม
มาเถอะเอาไงดีเราอย่างน้อยรู้แล้วเอาไงดีอย่างน้อยก็ต้องลดจำนวนพวกสกิบบี้ดีก่อนละกันโอเคแผนการนี้ไม่ได้แย่ดูเลยละกันสกิบบี้ดีมาแล้วมาบ้างกูว่าป่ะล่ะกูว่าป่ะล่ะพวกกระจอกนะกระจอกจะเป็นได้แค่หมาปานคิริโตะคิริกายะดูดซ่วมดูดซ่วมตันแมนได้แค่ความเร็วนะพวกแกมันได้แค่ความเร็วพวกแกเอาอีกตัวด้วยไหมล่ะฮะจะเอาด้วยไหมล่ะเอาด้วยไหมล่ะเออพวกนี้เป็นแค่สตาร์ทอัพแค่หุ่นเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ก่อนแชะนี่คือฐานทัพลับมันสินะโอเคขอเข้าไปสเตลดูข้อมูลเพิ่มเติมเฮ้ยนั่นไงไททันสปีกเกอร์แล้วเขาอยู่กับฮะไม่ใช่จีแมนหรอแต่เป็นด็อกเกอร์สกีบีดีเฮ้ยเขาเข้าไปในข้างในกันแล้วเว้ยขอเข้าไปดูแค่หน่อยละกันอาจจะสายตามองไม่ถึงทันใดนั้นเองคริโตะก็ได้รู้ความจริงว่านี่ไม่ใช่ฐานทัพลับธรรมดานี่คือฐานทัพลับที่ไว้สร้างสกีบีดีมากกว่า6,000,000 ตัวอยู่ที่นี่โอ้ my god นี่มันใช่พวกหลุมศพต่างๆหรือเปล่าเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยฐานทัพลับนี้โคตรไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะสปีกเกอร์กับด็อกเตอร์นี่หว่าเขากำลังประชุมอะไรกันอะเป็นการละหยิบกล้องแป๊บครับครับเอามาอัดเสียงอัดรูปโอ้ด็อกเตอร์แล้วจีแมนเขาไปไหนแล้วล่ะครับโอ้เมื่อกี้ได้ข่าวจากสายโทรจิตเขาบอกว่าจีแมนเหมือนไปทำภารกิจอีกภารกิจหนึ่งอยู่นะโอ้จีแมนเขาไปทำภารกิจนี่เองเดี๋ยวฟุตฟอร์ไฟเฮ้ยผมได้กลิ่นเหมือนคาเมล่าอ๋อก็เดี๋ยวผมมานะครับด็อกเตอร์เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงขอไปให้ใกล้หน่อยดีกว่าเออระยะนี้กำลังดีเลยฮึบจับเสียงจับภาพเรียบร้อยสำหรับพอสิทอาเกลิโตอ้าวเจสมิเกอร์แกไปไหนมาผมกลับมาแล้วคุณด็อกเตอร์เมื่อกี้ผมเจอเจ้าคิริโตะมันมาแอบดักฟังพวกเราอะผมกำจัดไปแล้วพอดีเยี่ยมด็อกเตอร์ทำอะไรลาก่อนแกเชื่อใจคนผิดแล้วจับมันไปสู่นรกพวกเราได้ข่าวว่ารอบนี้จะมีอาหารมื้อใหม่มาน่ะและได้ข่าวว่าเป็นสปีกเกอร์ไททันด้วยฮ่า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 พวกแกปล่อยฉันไปแกเดินมาลับตาเจ้าไททันพวกแกทำไมทำกับแกพวกสารยานฉันจะไม่ชี้แจงพวกแกแล้วนี่แหละแกไม่ต้องสงสัยว่าฉันหายไปไหนฉันเดินมาเตรียมการฮ่าฮ่าฮ่าแกทรายศ์ทรายศ์อะไรแกนี่แหละมันโง่หายที่มันหลงเชื่อพวกเราถ้าจะไปหลงเชื่อพวกสกีบีดี้ใช่ไหมสกีบีดี้พวกเราไม่ได้โง่ใช่ไหมไอ้พวกทหารเนี่ยไอ้พวกกองทัพพวกหุ่นยนต์เนี่ยใครให้มาเป็นพวกด้วยก็โง่แล้วแกอยู่ที่ไหนได้กากปวดหัวชะมัดเลยยังดีที่หนีมาได้โอ้ยแต่ว่าสภาพเราตอนนี้คือสู้ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวนั่นมันคันไททันนี่หว่าไททันท่านโดนจับแขนสปีกเกอร์เฮ้ยนะหัวท่านท่านสปีกเกอร์ท่านโอเคหรือเปล่าผมไม่ได้การแล้วท่านสปีกเกอร์แมนตายแล้วท่านสปีกเกอร์แมนตุยแล้วหนีนี่ต้องหนีเขาต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคนนี่และแล้วตอนนี้ไททันสปีกเกอร์แมนก็ RIP ตุยเย่และฝั่งของเรากองทัพคาเมล่าตอนนี้เหมือนว่าสปีกเกอร์แมนได้กลับชาติมาเกิดใหม่กลายเป็นไททันคาเมล่าแล้วแกสกิบีดีฮ่า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 ช่างน่าประทับใจไอ้เจ้าร่างของสปีกเกอร์แมนให้ท่านตัวนั้นนี่มันดีจริงเลยเอามารวมร่างกับจีแมนของฉันนี่มันสุดยอดร่างเอาล่ะเดี๋ยวติดต่อพวกเราสกิบีดีให้มาบุกโลกเลยแล้วกันฮ่าเราพร้อมแล้วสกีบีดี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 โอ้สกีบีดีทุกนายพร้อมแล้วใช่ไหมลุยเลยนั่นน่ะเหรอไททันคาเมล่าแมนตัวใหม่ที่เขาลือกันให้ครักอ่ะว้าว
เออฮัลโหลกองทัพเหรอนั่นกองทัพเหรอโอ้แกเป็นใครอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะเออได้ข่าวว่าแกมี3ชีวิตนี่ออกมาดิแกจะไปไหนไม่รอดหรอกเออโอเคแกทำฉันไปเจ็บแสบมากโปรโปรโปรแค่โอกาสแกหนีแค่โอกาสแกหนีฉันไม่หนีฉันจะแกแขนแกแกจะหนีไหมแค่โอกาสแกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หนีใช่ไหมมันเจอแน่เจอเจอนี่หน่อยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าแกไม่หนีตัวเจออาวุธลับไหนแกก็ใช้พลังนั้นดิพลังนี้ของแกจะหนีไม่หนีหรือว่าแกทำไม่ได้เฮ้ยหนีเหรอแกหนีเหรอแกหนีหนีเหรอหนีเหรอปฏิกิริยาเราต้องถอยทับก่อนไม่ได้การละหนีก่อนจะหนีไปไหนซิสเต็มจุดจบของแกมันมาถึงแล้วแกโดนซะสู้เพชรของฉันน่ะและนี่คือเรื่องราวจุดจบของคนทรยศใครที่ชอบอยากให้ทำของใครต่อกดไลค์เลยฝากแชร์ด้วย